สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งใหม่ที่พุทธราชมหาวิหารนครโกเบวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2553เวลา 12:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพุทธราชามหาวิหารนครโกเบจังหวัดเฮียวโกะทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งใหม่พระอาจารย์คิวเซเอ็นชินโจประธานการประชุมสุดยอดพุทธศาสนาและพระผู้ก่อตั้งนิกายในบุสึแห่งญี่ปุ่นพระอาจารย์ชินไคโกริพระคณาจารย์พระอาจารย์โจโกฟูจิกุระเลขาธิการแห่งในบุสึและผู้บริหารของวัดเฝ้ารับเสด็จมหาวิทยาลัยนาลันทาแห่งนี้พระอาจารย์คิวเซเอ็นชินโจเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างขึ้นภายในพื้นที่ของพุทธราชมหาวิหารจังหวัดเฮียวโกะเพื่อให้เป็นสถาบันสำหรับการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสงฆ์พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจจากทั่วโลกในลักษณะเดียวกับมหาวิทยาลัยนาลันทาที่ประเทศอินเดียในอดีตในการนี้เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆในทวีปเอเชียเช่นลาวกัมพูชาพม่าเวียดนามศรีลังกาบังกลาเทศเนปาลสาธารณรัฐเกาหลีอินเดียมาเลเซียและมองโกเลียเข้าร่วมในพิธีด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสความโดยสรุปว่าในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกชนทรงยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีในฐานะผู้รับเชิญเกียรติยศมหาวิทยาลัยนาลันทาเดิมในประเทศอินเดียเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง800ปีและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกมหาวิทยาลัยนาลันทาที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้จะเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์สืบสนองพระพุทธปณิธานและก้าวล่วงการแบ่งแยกระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทมหายานกับวชิรยานจากนั้นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ หลังเสร็จพิธีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองพิเศษทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนาลันทามหาวิทยาลัยนาลันทาที่จะก่อสร้างนี้มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาที่ทันสมัยในพื้นที่ 660,000 ตารางเมตรตัวอาคารกว้าง103เมตรมีพื้นที่ใช้สอย 2,863 ตารางเมตรนอกจากนี้ยังจะก่อสร้างระฆังแห่งสันติภาพของมวลมนุษยชาติขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสูง 10.27 เมตรกว้าง 6.3 เมตรหนัก303ตันพุทธราชามหาวิหารได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2551มีผู้นำและบุคคลสำคัญต่างๆร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพุทธราชามหาวิหารสองข้างทางมีสมาชิกนิกายเนบุสึรอเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพุทธราชามหาวิหารนี้พระอาจารย์คิวเซเอ็นชินโจประธานการประชุมสุดยอดพุทธศาสนาและผู้ก่อตั้งนิกายเนบุสึแห่งญี่ปุ่นสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพุทธศาสนสถานศูนย์กลางสำหรับพุทธศาสนิกชนจำนวน370ล้านคนทั่วโลกเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงพระดำเนินขึ้นบันได256ขั้นด้านหน้าพระวิหารกลางพุทธราชามหาวิหารตั้งอยู่ในพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยพระวิหารหลักได้แก่พระวิหารกลางหรือวิหารพระอมิตาภะพระวิหารพระสักยมุนีและพระวิหารพระอวโลกิเตศวร
รอบพระวิหารประดับด้วยรูปไม้แกะสลักกว่า 10,000 ชิ้นรอบนอกมีหอเจดีย์5ชั้นหอพระไตรปิฎกหอระฆัง2หลังมีระฆังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.3 เมตรสูง 5.5 เมตรหนัก48ตันมีสวนญี่ปุ่นสวนอรหันต์อาคารหอประชุมอาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคคลสำคัญที่มาเยือนอาคารทุกหลังสร้างตามสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมบริเวณด้านหน้าพระวิหารกลางมีโคมไฟหิน1คู่12เมตรซึ่ง Guinness Book of World Records บันทึกว่าเป็นโคมไฟหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบนยอดวิหารกลางมีช่อฟ้าขนาด 9x8.8 เมตรซึ่ง Guinness Book of World Records มีบันทึกว่าเป็นช่อฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตีระฆังแล้วทรงพระดำเนินเข้าพระวิหารกลางพระวิหารกลางนี้มีเนื้อที่ 1,620 ตารางเมตรสูง32เมตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงถวายดอกไม้ในผ่านหน้าแท่นพระประธานพระประธานที่พระวิหารกลางนี้คือพระอมิตาภะเบื้องขวาเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเบื้องซ้ายเป็นพระโพธิสัตว์มหาสถามาปราปตะโอกาสนี้พระราชทานพระพุทธรูปปางนาคปรกแก่วัดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารสักยมุนีที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายของพระวิหารกลางทรงถวายดอกไม้ในผ่านหน้าพระประธานและทรงสักการะพระพุทธรูปที่บุคคลสำคัญจากประเทศต่างๆพระราชทานหรือถวายวัดเช่นพระพุทธรูปปางประธานพรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่วัดเมื่อวันที่20มีนาคม2550พระพุทธรูปปางสมาธิที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานและพระพุทธชินราชที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานหลังจากทอดพระเนตรภายในพระวิหารสักยมุนีแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปยังวิหารพระอวโลกิเตศวรทรงถวายดอกไม้ในผ่านหน้าพระประธานเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมสารีริกธาตุณห้องใต้ดินและหอพระไตรปิฎกด้านหลังพระวิหารกลางในการนี้ทรงปลูกต้นพอโดคาปัสหรือมากิมีความหมายว่าต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ระลึกแล้วทรงพระดำเนินขึ้นบันได65ขั้นไปยังวิหารโอกุโนอินทรงสักการะพระประธานแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องใต้ดินพระวิหารกลางประทับรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังงานแม่เหล็กไปจนสุดอุโมงค์ระยะทางประมาณ900เมตรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้ที่มาร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยนาลันทาจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองของพุทธราชามหาวิหารที่ประทับแรมพระราชทานพระราชโอรสาสให้คณะกรรมการพุทธราชามหาวิหารถวายพระกระยาหันค่ำและจัดการแสดงทางวัฒนธรรมถวายให้ทอดพระเนตรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากพุทธราชามหาวิหารนครโกเบจังหวัดเฮโกะประเทศญี่ปุ่นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศประธานเหรียญกาชาดสมณคุณชั้นที่2และชั้นที่3เวลา 14:48 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2553เป็นวันที่1โดยมีพระภิกษุเข้ารับประทานพัดกาชาด29รูปผู้เข้ารับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2จำนวน413รายผู้เข้ารับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่3 1,056 รายรวมทั้งสิ้น 1,498 ราย
ู้ได้รับประทานเหรียญกาชาดสมนาคุณนี้สภากาชาดไทยพิจารณาจากผู้บริจาคโลหิตผู้ช่วยเหลือด้วยกำลังกายกำลังปัญญาและทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้บริจาคเงินและทรัพย์สินแก่สภากาชาดไทยผู้แทนพระองค์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดระยองวันนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยาภาโปรดให้ศาสตราพิชานนายแพทย์พิชิตสุวรรณประภารองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงสิ่งของพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุและแม่ชีพร้อมกับมอบให้แก่ราษฎรณโรงเรียนวัดป่ายุบอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันเนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้อ่างเก็บน้ำของสนามกอล์ฟซึ่งตั้งอยู่ในเขาขุนอินปริแตกส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่2และหมู่ที่6นอกจากนี้วัดน้ำตกธรรมรสที่อยู่ในเส้นทางของกระแสน้ำรวมทั้งสวนยางสวนปาล์มและถนนสายบ้านบึงแกลงหมู่5ตำบลป่ายุบในได้รับความเสียหายและมีน้ำท่วมสูงอย่างฉับพลันพร้อมกันนี้ยังโปรดให้จัดรถประกอบอาหารเคลื่อนที่เพื่อนพึ่งพาประกอบอาหารเลี้ยงราษฎรที่ศาลากลางบ้านหมู่1ด้วยประสบนิกรทุกสาขาอาชีพไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชประสบนิกรทุกสาขาอาชีพไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายที่19เขตบางเขนกรุงเทพมหานครผู้บริหารและคณะกรรมการสโมสรพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพลเรือโทพงพลรัชเดชเจ้ากรมพลาธิการทหารเรือกองทัพเรือพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดพันเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ในฐานะประธานชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธินพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้บริหาร32หน่วยงานในสังกัดชมรมอาทิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพลตรียศนันท์หลายเจริญผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11และคณะนายทหารผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีรวมทั้งราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านกองร้อยที่2อายเยเวงกองพันเบตงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านอายเยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่ไปพบกับคุณชัยรัตน์นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ